สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 17:00 น.นะคะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นข่าวการศึกษาในช่วงนี้นะคะกันที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาค่ะได้มีการจัดอบรมนะคะหลักสูตรหัวข้อสร้างสุขในงานสร้างสีสันให้กับชีวิตเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาณห้องประชุมคุณหญิงอัมพรมีสุขค่ะนายกสิพัฒน์ภูลังกาผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้กล่าวนะคะว่าการสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานเป็นสิ่งที่ทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญเพราะคุณภาพชีวิตในการทำงานนั้นจะส่งผลต่อองค์กรช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กรอีกทั้งยังช่วยเพิ่มพูนขวัญกำลังใจของบุคลากรเป็นแรงจูงใจในการทำงานค่ะและด้วยเหตุผลนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงได้จัดอบรมหลักสูตรสร้างสุขในงานสร้างสีสันให้กับชีวิตขึ้นโดยมีพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านวิธีการคิดบวกการมีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการสร้างสุขในงานเป็นต้นสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติงานสามารถนำวิธีการและข้อคิดต่างๆมาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างเสริมแรงจูงใจขวัญกำลังใจและความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรอีกด้วยอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาทำงานกันอย่างมีความสุขอีกด้วยค่ะไม่ต้องฟังหมอพกศักดิ์บรรยายแก่ที่จำลองแก่ถึงจำลองท่านก็ยังสถิตอยู่ที่นี่แล้วท่านก็สอน